สวัสดีครับปรุงปนาไปวันครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนิยมนำไข่ของมันมาบริโภคนะครับเขาเรียกว่าแมงดานะครับแมงดาทะเลซึ่งแมงดาทะเลมี2ชนิดนะครับแมงดาถ้วยกับแมงดาจานนะครับแมงดาถ้วยเขาว่ากินไม่ได้นะครับมันจะเมาส่วนแมงดาจานจะนำไข่มากินได้นะครับก็ที่เขาแนะนำมานะครับวิธีการดูง่ายๆนะครับก็ให้ดูที่หางนะครับหางของแมงดาจานนะครับที่กินได้จะลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับหางจะเป็นสามเหลี่ยมถ้าดูชัดๆต้องเอามีดตัดที่หางมันนะครับจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมชัดเจนนะครับส่วนแมงดาถ้วยนะครับเป็นแมงดาที่ถ่ายไม่ได้หางจะกลมครับหางจะกลมนะครับส่วนไข่ของมันก็จะอยู่ในกระดองส่วนหัวตรงนี้นะครับเราต้องนำมันไปต้มแล้วก็เลาะแกะเอาไข่ออกมาไปเอาไปยำหรือว่าเอาไปแกงส้มนะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ว่าเขาให้ดูนะครับก็คือให้รูปตรงส่วนหลังของมันนะครับหลังของมันจะลื่นๆนะครับจะไม่สากแมงดาจานนะครับที่สามารถทานได้หลังมันจะลื่นๆแมงดาถ้วยนี่มันจะสากๆเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับอันนี้ลื่นนะครับทานได้แล้วก็ส่วนที่เป็นอวัยวะตรงนี้นะครับก็จะยาวกว่าแมงดาถ้วยนะครับที่แหลมๆออกมานี่ครับนี่คือแมงดาจานนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตที่หางนะครับหางสามเหลี่ยมนะครับทานได้หางกลมทานไม่ได้นะครับ